แต่สิ่งที่สำคัญกับวิถีชีวิตของเราและผูกพันมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการกินนั่นเองนะคะเราเคยได้ยินบ่อยๆว่ากินอยู่คือถ้าเรากินอย่างไรอยู่อย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะที่ชิคของเราก็มีผลิตภัณฑ์นึงนะคะได้รับความอนุเคราะห์มากเลยที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพของผู้คนนะคะในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีความรีบเร่งมากค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือเรียกว่าไวน์โซย่านั่นเองนะคะมาจากโปรตีนบริสุทธิ์ค่ะแล้ววิธีการที่จะบริโภคก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพียงแค่นำน้ำที่ต้มสุกสะอาดน้ำร้อนเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็รอ3นาทีท่านก็สามารถมีเมนูใหม่ๆที่จะได้รับทานได้ง่ายๆอย่างเช่นโจ๊กนะคะแล้วก็มีผัก5สีในโจ๊กด้วยมีซุปสาหร่ายแล้วก็ต้มยำแล้วแม้กระทั่งลาบนะคะซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกสนใจมากก็คือลาบนี่นะคะรสชาติแซ่บแบบวิถีไทยเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่าเราจะทานลาบแบบง่ายๆเนี่ยค่ะจะทานกันยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะของไวน์โซย่านะคะง่ายขนาดไหนลูกง่ายมากเลยค่ะไหนดูสิทำอะไรก่อนดีทำลาบเนาะลาบค่ะจ้ะก็แค่เปิดฝาถ้วยนะคะค่ะแล้วก็มันจะมี2ชิ้น2อย่างก็คือตัวโปรตีนถั่วเหลืองค่ะแล้วก็เป็นผงลาบค่ะส่วนโปรตีนถั่วเหลืองอันนี้นี่นะคะก็ภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะว่าเป็นโปรตีนบริสุทธิ์นะคะถึง 70% ค่ะนะคะมีแป้งน้อยมากค่ะถ้าเปรียบเทียบกับโปรตีนทั่วไปที่เราเคยรับประทานจะมีความแตกต่างเท็กเจอร์จะอ่อนนุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเสียดายที่กินไปไม่ได้เนาะจ้ะก็เทลงไปในถ้วยเลยนะคะแล้วก็ทำไงลูกใส่น้ำใส่น้ำท่วมพอดีนะคะก็ใส่น้ำปริมาณประมาณนี้นะคะคือให้พอท่วมสักพักเดียวค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะ
น่าทานด้วยค่ะก็คือต้นกำเนิดของเขาเองเนี่ยนะคะคือบริสุทธิ์มาตั้งแต่การผลิตถั่วเหลืองเลยนะคะในดินที่บริสุทธิ์ในอากาศที่บริสุทธิ์และน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์จึงได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพแล้วก็กลายมาเป็นถั่วเหลืองโปรตีนของเราตรงนี้นะคะของไวโซย่าค่ะขั้นตอนนี้ต่อไปก็คือใส่ผงลาบค่ะนะคะส่วนผสมจำพอดีนะคะก็คือใส่หมดซองพอดีเลยค่ะใส่หมดซองพอดีเลยไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะรสชาติก็อร่อยง่ายๆเลยนะคะค่ะอุ้ยหอมมากนะคะในนี้จะสังเกตเห็นเลยนะคะว่ามี texture ของผักด้วยนะคะผักในนี้ก็จะเป็นทั้งเครื่องเทศแล้วก็มีแครอทแล้วก็ผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่างๆนะคะเป็นระบบ freeze dry ค่ะซึ่งจะควบคุมความเป็นคุณภาพของผักนะคะที่จะเป็นสดใหม่แล้วก็มีวิตามินครบถ้วนเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของการชิมแล้วค่ะชิมเลยนะไม่เกรงใจนะชิมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้โหหนูลองชิมบ้างนะคุณแม่อร่อยมากรสชาติพอดีพอดีเลยค่ะค่ะนอกจากลาบแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีโปรตีนตัวเหลืองของเราเนี่ยนะคะในเวอร์ชั่นอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างเช่นต้มยำนะคะแล้วก็สาหร่ายข้าวต้มเออไม่ใช่สิโจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็โจ๊กข้าวหอมมะลินะคะซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยก็คือแค่เราใส่น้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็รอเวลา 2-3 นาทีเท่านั้นเองนะคะก็สามารถอิ่มอร่อยง่ายๆกับไวโซย่าได้แล้วค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะ